สวัสดีค่ะครูชื่ออาดีละฮะอีอับดุลลอห์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยะรังวันนี้เราจะมาติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับประถมศึกษารายวิชาภาษาไทยกันนะคะข้อ1ข้อใดแสดงถึงการมีมารยาทในการดูในขณะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เราต้องดูโจทย์ดีๆนะคะว่าโจทย์เขาให้มายังไงโจทย์เขาบอกว่ามีมารยาทในการดูในโรงภาพยนตร์นะคะคีย์เวิร์ดของข้อนี้มี2ตัวก็คือมีมารยาทแล้วก็ในโรงภาพยนตร์นะคะช้อยที่1คุยโทรศัพท์เสียงดังระหว่างการชมภาพยนตร์อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่ได้ข้อที่2ตั้งใจดูด้วยความสงบไม่ทำความรำคาญให้กับผู้อื่นอันนี้ได้ไหมคะตั้งไว้ก่อนนะคะข้อที่3แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนถึงฉากต่างๆในหนังตลอดเวลาอันนี้ได้ไหมนำอาหารขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในโรงภาพยนตร์สรุปว่าตอบข้อไหนเอ่ยสรุปว่าตอบข้อที่2นะคะเพราะว่าข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจดูด้วยความสงบไม่สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นนะคะส่วนช้อยอื่นๆเนี่ยก็คือเราไม่สมควรทำนะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดคือการฟังที่ดีและได้รับสาระความรู้และเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังมากที่สุดโจทย์เขาบอกว่าการฟังที่ดีแล้วก็ได้รับสาระความรู้และเกิดประโยชน์นะคะช้อยที่1ตั้งใจฟังเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเท่านั้นอันนี้ได้ไหมเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเรื่องอื่นเราไม่สนใจแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่สมควรนะคะช้อยที่2ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังว่าจะฟังเพื่ออะไรได้ไหมเอ่ยข้อที่3ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเลือกฟังเฉพาะตอนที่น่าสนใจช้อยที่4ฟังแล้วสามารถจับใจความสำคัญและนำไปใช้ได้สรุปว่าตอบข้อไหนเอ่ยนะคะต้องตอบข้อ4เพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าผู้ฟังที่ดีแล้วก็เราสามารถเอาในสิ่งที่เราฟังไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือตอบช้อยที่4นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่ามารยาทในการพูดทักทายควรหลีกเลี่ยงเรื่องใดขีดเส้นใต้ไปเลยค่ะว่าหลีกเลี่ยงเรื่องอะไรนะคะช้อยที่1เรื่องสภาพดินฟ้าอากาศช้อยที่2เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายช้อยที่3เรื่องส่วนตัวศาสนาการเมืองช้อยที่4เรื่องความก้าวหน้าแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยนักศึกษาคิดว่าข้อไหนเอ่ยใช่ค่ะข้อที่3นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องส่วนตัวศาสนาและการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเราไม่สมควรที่จะพูดถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็สมควรหลีกเลี่ยงนะคะต่อไปช้อยที่4ข้อที่4นะคะข้อใดพูดแสดงความรู้สึกได้เหมาะสมเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเราต้องพูดยังไงนะคะช้อยที่1เธอดูสดชื่นแจ่มใสขึ้นมากเลยนะอีกไม่นานก็จะแข็งแรงดีช้อยที่2หายแล้วล่ะลองพูดไม่หยุดปากแบบนี้ไม่ใช่คนเจ็บหรอกอันนี้เราสมควรพูดกับเพื่อนไหมช้อยที่3คนข้างบ้านก็ป่วยเหมือนเธอเลยแต่เขาเสียไปแล้วช้อยที่4ไม่รู้เมื่อไหร่เธอจะได้ออกไปเที่ยวกับพวกเราได้อีกทีนี้นักศึกษาต้องตอบข้อไหนเอ่ยใช่ค่ะตอบข้อแรกเลยนะคะเพราะว่าเป็นการให้กำลังใจเพื่อนนะคะส่วนช้อยอื่นๆเนี่ยเป็นการบั่นทอนจิตใจนะคะไม่สมควรที่จะพูดต่อไปข้อที่5นะคะประเภทของวรรณคดีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอันนี้เขาวงใหญ่ๆไปเลยนะคะว่าไม่ถูกต้องช้อยที่1นิทานได้แก่หนังสือเล่าเรื่องบันเทิงคดีอย่างรอยแก้วช้อยที่2
กวีนิพนธ์ได้แก่หนังสือที่แต่งเล่าเรื่องบทละครร้อยแก้วช้อยที่สามสารคดีได้แก่หนังสือที่แต่งเป็นความเรียงมีเนื้อหาเป็นสารคดีช้อยที่สี่ละครไทยได้แก่หนังสือที่แต่งขึ้นด้วยบทละครเช่นบทละครในบทละครนอกนักศึกษาคิดว่าข้อไหนไม่ถูกต้องก็คือข้อกวีนิพนธ์นะคะเพราะอะไรเพราะว่ากวีนิพนธ์เนี่ยเป็นหนังสือแต่งเล่าเรื่องบทละครที่เป็นร้อยกรองนะคะต่อไปข้อที่6เด็กคนนี้ตากฝนเป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นอะไรเลยควรเติมคำใดในช่องว่างให้ได้ความหมายที่เหมาะสมทีนี้เรามาดูข้อช้อยกันนะคะว่าข้อช้อยเนี่ยความหมายมันเป็นยังไงคำว่าหัวอ่อนเนี่ยหัวอ่อนเป็นยังไงคะหัวอ่อนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนะคะต่อไปช้อยที่สองหัวแข็งเป็นอย่างไรเอ่ยหัวแข็งเนี่ยก็คือประมาณว่าแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะหัวเก่าเป็นยังไงเอ่ยหัวเก่าเนี่ยก็คือเป็นคนประมาณว่าหัวโบราณหัวสมัยก่อนนะคะต่อไปหัวช้าก็คือเป็นคนที่เฉื่อยชานะคะสรุปว่าต้องตอบข้อไหนตอบข้อไหนคะตอบข้อช้อยที่สองนะคะก็คือหัวแข็งพอเราเอามาเรียงประโยคเนี่ยก็เป็นเด็กคนนี้หัวแข็งตากฝนเป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะต่อไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่7เงินเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับทุกคนหากใช้โดยไม่ยังคิดหรือใช้อย่างฟุ่มเฟือยย่อมจะสร้างความลำบากในอนาคตดังนั้นการออมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอและควรปลูกฝังการประหยัดเงินตั้งแต่อายุยังน้อยข้อความข้างต้นมีจุดประสงค์ตามข้อใดจากที่เราอ่านเมื่อกี้ค่ะจุดประสงค์ของข้อความเมื่อกี้จุดประสงค์เขามีว่าอย่างไรช้อยที่1สร้างสรรค์จินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการเนี่ยก็คือเป็นการเพ้อฝันนะคะสร้างความบันเทิงสร้างความบันเทิงเนี่ยเป็นการสร้างความสนุกสนานให้แง่คิดเตือนใจก็คือเป็นการให้ข้อคิดนะคะต่อไปเพิ่มเติมความรู้เป็นการเพิ่มหรือทักษะความรู้ของแต่ละคนนะคะอันนี้นักศึกษาคิดว่าตอบข้อไหนใช่ค่ะตอบข้อช้อยที่3นะคะเป็นการให้ข้อคิดต่อไปข้อที่8ทุกวันนี้พี่กับเจ้าก็เท่าแก่ไม่เที่ยงแท้อนิจจังสังขารเฝ้าเจ็บป่วยด้วยชรามาสาทานไม่ช้านานก็จะมาหลับตาตายคำประพันธ์ข้างต้นสรุปข้อความได้ตามข้อใดคำประพันธ์2บรรทัดที่ผ่านมาเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรช้อยที่1ผู้พูดห่วงใยผู้ฟังเพราะป่วยหนักใกล้ตายอันเนี้ยเขาพูดไหมคะว่าในคำประพันธ์เขาพูดไหมเอ่ยคำประพันธ์เขาไม่ได้พูดนะคะเราลองย้อนมาดูคำประพันธ์เขาว่าทุกวันนี้พี่กับเจ้าก็เท่าแก่ก็คืออยู่ในวัยชรานะคะไม่เที่ยงแท้อนิจจังสังขารก็คือสังขารของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะเฝ้าเจ็บป่วยด้วยชรามาสาทานก็คือเจ็บป่วยอดๆแอดๆนะคะไม่ช้านานก็จะมาหลับตาแต่ก็คืออีกไม่นานเนี่ยก็จะเสียชีวิตนะคะซึ่งตามช้อยข้อหนึ่งเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าแค่เจ็บป่วยอย่างเดียวเขาไม่ได้บอกว่า
หนักใกล้ตายนะคะอันนี้ผิดอยู่ต่อไปช้อยที่สองผู้พูดและผู้ฟังเป็นคนดีมีคุณธรรมจากคำประพันธ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะอันนี้ก็ผิดข้อ3ผู้พูดและผู้ฟังอยู่ในวัยชราอันเนี้ยถูกไหมเอ่ยอันนี้ก็ถูกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพี่กับเจ้าก็เท่าแก่ก็หมายความว่าผู้ฟังกับผู้พูดอยู่ในวัยชรานะคะสรุปว่าตอบข้อ3นะคะแต่ว่าเราอ่ะต้องดูชอยให้จบนะคะต่อไปข้อที่ชอยที่4เขาบอกว่าผู้ฟังเป็นพี่ของผู้พูดอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ผิดนะคะก็คือพี่กับเจ้าก็หมายความว่าผู้ฟังเป็นน้องและผู้พูดเนี่ยเป็นพี่นะคะต่อไปบรรดาของมีค่าทั้งหลายจะหาสิ่งใดมีค่าเกินวิชานั้นหาไม่ข้อความข้างต้นหมายถึงสิ่งใดก็คือบรรดาของมีค่าไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองนะคะไม่สามารถที่จะหาอะไรจะหาวิชาความรู้ใช่ไหมคะซึ่งข้อความข้างต้นเนี่ยหมายถึงอะไรสังคมใช่ไหมเอ่ยสังคมยังไม่ใช่ความรู้ใช่ไหมความรู้ใช่นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีคำว่าวิชาใช่ไหมคะวิชาก็คือวิชาความรู้ช้อยที่3อารมณ์เขาก็ไม่ได้บอกนะคะในข้อความข้างต้นคุณธรรมก็ไม่ได้บอกในข้อความข้างต้นเพราะฉะนั้นข้อที่9เนี่ยสรุปว่าตอบช้อยไหนคะช้อยที่2นะคะก็คือความรู้ต่อไปข้อที่10ข้อใดใช้สระเสียงสั้นทุกพยางค์นะคะสระเสียงสั้นคืออะไรบ้างสระเสียงสั้นก็จะมีสระอะสระอะนะคะสระอีสระอุสระเอะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างสระเสียงสั้นแล้วถ้าสระเสียงยาวล่ะสระเสียงยาวสระเสียงยาวก็จะเป็นสระอาสระอีสระอูสระแอใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งในโจทย์เขาบอกว่าข้อใดใช้สระเสียงสั้นทุกพยางค์เราต้องมาดูทีละคำนะคะดูข้าวเนี่ยคือสระเสียงอะไรข้าวเป็นสระอานะคะแดงแดงสระแอแกงสระแอนะคะร้อนออกเสียงสระอะไรเอ่ยร้อนร้อนสระอนะคะซึ่งสรุปได้ว่าช้อยที่หนึ่งเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวใช่แล้วเป็นสระเสียงยาวทั้งหมดเลยนะคะต่อไปดูช้อยที่สองคอขาดบาดตายคอเป็นสระอะไรอะไรคะคอเป็นสระอนะคะขาดเป็นสระอาบาดออกเสียงสระอานะคะตายออกเสียงสระอาเหมือนกันสรุปได้ว่าช้อยที่สองเนี่ยเป็นสระเสียงสระเสียงยาวทั้งหมดเลยต่อไปช้อยที่3จับแพะชนแกะจับออกเสียงสระอะไรเอ่ยจับจออะบอจับนะคะก็คือออกสระอะแพะออกเสียงสระอะเอสระแอะเหมือนกันชนออกเสียงอะไรเอ่ยชอโอนอชนนะคะออกเสียงสระโอต่อไปแกะกอแอะแกะใช่ไหมคะออกเสียงสระแอะเพราะฉะนั้นช้อยที่3เป็นสระเสียงสระเสียงสั้นนะคะ
ต่อไปดูช้อยสุดท้ายขี้แพ้ชวนตีขี้แพ้ชวนตีขี้สระเสียงอะไรเอ่ยสระอีนะคะแพ้สระเสียงอะไรเอ่ยสระสีสระแอนะคะออกเสียงสระแอชวนออกเสียงอะไรเอ่ยชวนชออัวนอชวนนะคะออกเสียงอัวต่อไปตีตออีตีนะคะออกเสียงอีนะคะสรุปได้ว่าช้อยที่4เนี่ยเป็นสระเสียงสระเสียงยาวนะคะเรามาดูโจทย์อีกทีหนึ่งโจทย์บอกว่าข้อใดใช้สระเสียงสั้นทุกพยางก็นั่นหมายความว่าตอบช้อยที่3ก็คือจับแพะชนแกะนะคะต่อไปข้อที่11ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่เหมือนกันทุกคำวงตัวใหญ่ๆเลยไม่เหมือนกันทุกคำเรามาดูช้อยกันตะกร้อลักษณะนามของตะกร้อใช้คำว่าวงดุริยางดุริยางก็ใช้วงเหมือนกันแตรวงก็ใช้วงเหมือนกันซึ่งสรุปได้ว่าใช้วงเหมือนกันเลยนะคะช้อยที่2สัญญาลักษณะนามของสัญญาคืออะไรคือฉบับนะคะจดหมายจดหมายก็ใช้ฉบับเหมือนกันธนบัตรก็ใช้ฉบับเหมือนกันนะคะต่อไปช้อยที่3จากลักษณะนามของจากก็คือใช้ตับพลุพลุก็ใช้ตับประทัดลักษณะนามของประทัดก็ใช้ตับเหมือนกันเพราะฉะนั้นช้อยที่3ใช้ลักษณะนามคำว่าตับหมดเลยนะคะต่อไปช้อยที่4ลักษณะนามของคำว่าบ้านส่วนใหญ่ใช้คำว่าหลังตึกตึกก็ใช้ลักษณะนามคำว่าหลังเก๋งเก๋งคืออะไรเก๋งก็คือรถเก๋งนะคะใช้คำว่าคันเพราะฉะนั้นเรามาดูช้อยเขาบอกว่าข้อใดใช้ลักษณะนามไม่เหมือนกันทุกคำเพราะฉะนั้นเราต้องตอบช้อยที่4นะคะต่อไปข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานกี่ตำแหน่งคำสันธานคืออะไรคำสันธานก็คือคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมที่สามารถจะเชื่อมประโยคให้มีความกระทัดรัดแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูข้อความกันผู้ที่ฉลาดเดี๋ยวดูคำสันธานหรือว่าคำเชื่อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีคำว่าอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นและแล้วก็เมื่อเพราะคำเหล่านี้เป็นต้นนะคะดูข้อความกันผู้ที่ฉลาดและขีดเส้นไปเลยคำที่มีคำสันธานนะคะหรือว่าคำเชื่อมผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งจะให้กำลังใจตัวเองเสมอผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งเมื่อเจอความผิดพลาดและอุปสรรคจะนำมาเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ตนเองฉลาดขึ้นและดีขึ้นพร้อมทั้งจดจำเพื่อที่จะได้ไม่ผิดซ้ำไม่ผิดพลาดซ้ำอีกผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งจะระลึกเสมอว่าบทเรียนของเมื่อวานเป็นเศษหนึ่งของวันนี้และบทเรียนของวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในของวันพรุ่งนี้และยิ่งนานวันบทเรียนก็จะมากขึ้นและเมื่อจะตัดสินใจอะไรก็จะนำบทเรียนเหล่านั้นมาประกอบให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะ
ทีนี้เรามาดูคำเชื่อมที่เราขีดเส้นใต้ไปเมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เราได้11แล้วเรามาทวนอีกทีนึงสิว่ายังมีหลงเหลืออีกไหมเรามาดูผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งจะให้กำลังใจตัวเองเสมอผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งเมื่อมีคำว่าอะไรเมื่อกี้เราลืมข้อหนึ่งเจอความผิดพลาดและอุปสรรคจะนำมาเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ตนเองฉลาดขึ้นและดีขึ้นพร้อมทั้งจดจำเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำอีกและผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งจะระลึกเสมอว่าบทเรียนของเมื่อวานเป็นเศษหนึ่งของวันนี้และบทเรียนของวันนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งของวันพรุ่งนี้และยิ่งนานวันบทเรียนก็จะมากขึ้นและเมื่อจะตัดสินใจอะไรก็จะนำบทเรียนเหล่านั้นมาประกอบให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทีนี้เราก็มานับใหม่ค่ะว่าคำสันธานมีกี่ตำแหน่งนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแล้ว1ก็เป็น12ตำแหน่งก็อยู่ในช้อยที่3นะคะต่อไปข้อที่13รถทิพย์หยิบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันควันรถทิพย์หยิบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันควันข้อความข้างต้นมีมาตราตัวสะกดแม่ใดมากที่สุดทีนี้เรามาดูเขาบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่ใดมากที่สุดนะคะเรามาดูรถทิพย์รถมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดก็อย่างเช่นแม่กดแม่กบแม่เกยแม่กลอะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูรถรถเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรแม่กดนะคะทิพย์มาตราตัวสะกดของทิพย์ก็คือเป็นแม่กบหยิบหยิบก็คือแม่กบนะคะมาโปรยโปรยเป็นแม่แม่เกยนะคะต่อไปหรือจะเปรียบเปรียบเป็นแม่อะไรเปรียบแม่กบเทียบเทียบก็คือแม่กบทันทันคือแม่กลขวัญก็คือแม่กลทีนี้เรามาดูว่ามาตราตัวสะกดแม่อะไรที่เยอะที่สุดนะคะก็จะมีแม่กบ4คําแม่กด1คําแม่กล2คํานะคะเพราะฉะนั้นเราตอบช้อยที่3ก็คือแม่กบนะคะต่อไปข้อที่14ประโยคในข้อใดแสดงเจตนาแตกต่างจากข้ออื่นแตกต่างจากข้ออื่นช้อยที่1ขับช้าๆหน่อยอันนี้เป็นประโยคแสดงอะไรอันนี้แสดงคำสั่งนะคะพักกันที่นี่นะเป็นประโยคอะไรการแสดงความคิดเห็นนะคะปิดประตูเดี๋ยวนี้เป็นประโยคคำสั่งหยิบหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยสิเป็นประโยคคำสั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตอบช้อยที่2ต่อไปลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องซ่องแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารคำประพันธ์นี้ให้ข้อคิดเรื่องใด
ก็คือในคำประพันธ์เนี่ยก็คือประมาณว่าลูกนกใช่ไหมคะหิวอาหารแล้วก็ร้องเสียงดังแม่นกก็เลยปกป้องแล้วก็ป้อนอาหารให้กับลูกนะคะอันนี้เป็นความหมายของคำประพันธ์อันนี้ซึ่งเรามาดูช้อยนะคะช้อยข้อแรกความกล้าหาญความกล้าหาญเนี่ยใช่ไหมเอ่ยยังไม่ใช่นะคะความกตัญญูก็ยังไม่ใช่ความซื่อสัตย์ก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าซื่อสัตย์ตรงไหนต่อไปเป็นความรักนะคะความรักก็คือใช่นะคะเพราะว่าแม่เนี่ยก็คือคอยป้อนอาหารให้กับลูกนะคะคือเป็นการแสดงถึงความรักของแม่กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นตอบช้อยที่4นะคะต่อไปสำนวนในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องช้อยที่1ซนเหมือนลิงหมายถึงเปรียบกับคนที่อยู่ไม่นิ่งอันนี้ถูกไหมถูกข้อขาดบาดตายหมายถึงร้ายแรงอาจถึงสูญเสียชีวิตอันนี้ถูกไม่เอ่ยอันนี้ก็ถูกนะคะคนละไม้คนละมือหมายถึงทำดีแล้วคนอื่นมองไม่เห็นถูกไหมคนละไม้คนละมืออันนี้ผิดใช่ไหมคะที่ถูกต้องยังไงเอ่ยต้องต่างคนต่างทำนะคะต่างคนต่างทำคนละไม้คนละมือช้อยที่4เขียนเสือให้วัวกลัวหมายถึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้อีกฝ่ายกลัวอันนี้ก็ถูกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนไปดูโจทย์โจทย์บอกว่าสำนวนในข้อใดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องตอบช้อยที่3ต่อไปนะคะสังคมไทยมีลักษณะน่าอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าคนไทยสมัยนี้ไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองเลยต่างพากันเรียนแบบต่างชาติในที่สุดวัฒนธรรมไทยก็หายไปคนไทยจึงถูกวัฒนธรรมตะวันตกกลืนจนไม่เหลือในสังคมอีกข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความที่ขีดเส้นใต้ให้ความหมายตรงกับข้อใดนะคะดูช้อยกันช้อยแรกการเป่าเค้กวันเกิดการเป่าเค้กวันเกิดเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไหมคะก็ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมไทยนะคะต่อไปช้อยที่2การนำดอกมะลิไปกราบแม่อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมไทยนะคะการให้ของขวัญในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ก็เป็นวัฒนธรรมไทยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพอันนี้เป็นการศึกษาหาความรู้นะคะทีนี้ตอบช้อยไหนเอ่ยตอบว่าการเป่าเค้กวันเกิดนะคะต่อไปข้อที่18การเลือกเขียนเรียงความควรใช้หลักอย่างไรหลักการเขียนเรียงความช้อยที่1เลือกเรื่องที่เคยเขียนมาก่อนช้อยที่2เลือกเรื่องที่มีความรู้มากที่สุดช้อยที่3เลือกเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้เขียนช้อยที่4เลือกเรื่องที่ใช้โวหารได้หลากหลายทีนี้เราต้องตอบข้อไหนใช่แล้วต้องตอบข้อที่2ก็คือเรื่องที่เราอ่ะมีความรู้มากที่สุดเราสามารถเขียนเรียงความได้ดีนะคะข้อ19นะคะอาชีพใดต้องใช้ความสามารถทางด้านการเขียนมากที่สุดการเขียนมากที่สุดนะคะ1พิธีกรช้อยที่2นักประพันธ์ช้อยที่3ประชาสัมพันธ์ช้อยที่4นักจัดรายการวิทยุนักศึกษาคิดว่าต้องตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ2เพราะอะไรเพราะว่านักประพันธ์เนี่ยเป็นคนที่แบบแต่งหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะส่วนช้อยที่1พิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็นักจัดรายการวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ความสามารถทางด้านการพูดนะคะ
ต่อไปข้อที่20นะคะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรช้อยที่1สร้างรายได้ช้อยที่2สร้างเครือข่ายช้อยที่3สร้างความสัมพันธ์ช้อยที่4สร้างความนิยมศรัทธานะคะนักประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายให้คนมาให้คนนิยมชมชอบของเรานะคะทีนี้ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ก็คือข้อที่1นะคะคือสร้างรายได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำข้อสอบเยอะๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ